อร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทิ้งท้ายไมเคิลคาร์เรกกุนซือขัดตาทับด้วยการเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลไปแบบสุดมัน3ประตูต่อ2โดยมี2ประตูจากฝีเท้าของโรนัลโดแต่กระนั้นก็ถือว่าเฟดเป็นหนึ่งใน MVP ของค่ำคืนที่ผ่านมาเพราะว่าทั้งแจกและจ่ายในเวลาเดียวกันในขณะที่อาร์เซนอลก็เป็นอีกครั้งที่พวกเขาพ่ายกับทีมบิ๊กซิกอีกแล้วทำให้ตอนนี้นะครับการลุ้นพื้นที่ท็อป4สนุกกว่าเดิมเพราะว่าแต้มมันสูสีกันมากเอาเป็นว่าเกมนี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจขึ้นบ้างไปติดตามกันได้กับขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟี้ยวเลี้ยวมาเล่ากันเลยครับเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายของไมเคิลคาริกในฐานะกุนซือขาตะทับแมนยูก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้กับราฟรังนิกเฮดโค้ชคนใหม่ซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าผลงานจากฝีมือคาริกเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยม3นัดที่คุมทีมข้างสนามเก็บชัยชนะใน2นัดเสมอเพียง1ไม่แพ้เลยสักนัดเดียวไม่ใช่แค่ผลงานอันยอดเยี่ยมเท่านั้นครับแต่คาริกกล้าทำอะไรหลายๆอย่างทั้งการจับดรอปโรนัลโดเป็นตัวสำรองก็เคยทำมาแล้วแล้วก็มาให้โอกาสกับจาดอนซานโชปีตัวจีจนโชว์ฟอร์มเหมือนกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหรือแม้กระทั่งอัลดอนี่ฟานเดอร์เบคที่โดนดองยาสมัยโอเลกุน่าโซชาก็เคยเอาลงเป็นตัวจริงแต่ว่าเกมกับปืนใหญ่เรียกว่าคาเรบจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบมากๆใช้โรนัลโดลงตัวจริงเล่นร่วมกับบรูโน่เฟร์นันเดสซานโชและมาร์คัสฟอร์ดก็จะพาทีมเก็บ3แต้มสำเร็จซึ่งคาเรบสามารถพาทัพปีศาจแดงเอาชนะไอ้ปืนใหญ่ได้เสียทีหลังจากยุคนั้นลูกอมนั้นไม่สามารถตบอาร์เซนอลได้สักครั้งเลยนี่เป็นการส่งไม้ต่อให้กับรังนิกอย่างงดงามซึ่งล่าสุดคาเรบได้ตัดสินใจก้าวลงจากตำแหน่งโค้ชทีมชุดแรกและขออำลาสโมสรหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกุนซือขัดตาทัพเป็นที่เรียบร้อยหากใครได้ดูเกมนี้นะครับถ้าไม่พูดถึงเฟร็ดจะถือว่าผิดมหันต์โดยเฉพาะ45นาทีแรกต้องยกรางวัล MVP ไปให้แกเลยเพราะนอกจากจะจ่ายให้กับเพื่อนซันโบได้แล้วพี่แกยังแจกให้กับอาร์เซนอลยิงประตูได้เช่นเดียวกันเริ่มจากช็อตแรกที่อาร์เซนอลได้ครอสเข้ามาในกรอบเขตโทษปีศาจแดงจากลูกนิ่งซึ่งก็มีเหตุการณ์ชุลมุนหน้าปากประตูก่อนจะเป็นดาบิดเดเคอานะครับนอนล้มลงกับพื้นเพราะโดนเหยียบตีนแต่ผู้ตัดสินไม่ได้เป่าหยุดเกมทำให้เอมิลสมิธโรยิงสวนตัวเดียวเข้าประตูไปซึ่งหลังจากเช็ค VR ปรากฏว่าเฟรดดันทะลึ่งไปเป็นคนเหยียบตีนเดเคอาจนเจ็บไปเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าไม่ใช่เฟรดจะเกิดเหตุการณ์ฮาๆแบบนี้หรือไม่อ่ะครับแต่อย่างไรก็ตามศาสตร์ฟุตบอลของเฟรดมีอาจจะคาดเดาได้พี่แกเป็นคนเหนือโลกของแท้เพราะต่อให้มีส่วนทำทีมเสียประตูนะครับแต่พี่แกก็มาแก้ตัวได้กลายเป็นคนแอสซิสต์กับบรูโน่เฟร์นันเดสยิงประตูตีเสมอ 1-1 แต่ทว่าเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าเฟร็ดเป็นคนเรียกจุดโทษให้กับทีมและก็บล็อกลูกยิงชาก้าได้ด้วยบอกเลยว่าถ้าเกมนี้ปีศาจแดงไม่มีนักเตะรายนี้อาจจะไม่ได้3คะแนนนะเนี่ยและแม้อาจจะมีวันที่ตีนบอดไปบ้างหรือฟอร์มฝืดไปบ้างเพราะว่าเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกับพวกเราแต่การกลับมาของโรนัลโดสู่อ้อมอกแมนยูครั้งนี้เป็นอะไรที่สำคัญสำหรับทีมเหลือเกินครับเพราะซีซั่นนี้จะตกลงเล่นกับปีศาจแดงไปแล้วทั้งหมด16นัดสามารถยิงได้12ประตูแบ่งเป็น6ตรงจากพรีเมียร์ลีก6เม็ดบนเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและในเกมที่แมนยูเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลไป3ประตูต่อ2 CR7 ก็รับบทฮีโร่ซัด2ตรงพาทีมเก็บ3คะแนนซึ่งหนึ่งในนั้นคือจุดโทษต้องบอกว่าไอ้ปืนใหญ่นะครับถือเป็นอาหารอันโอชะของเขาเพราะว่าในบรรดาทีมบิ๊กซิกโรนัลโดสามารถซัดใส่อาร์เซนอลได้มากที่สุด6ประตูแต่สถิติแบบนี้ก็ถือว่าเบาบางลงไปเลยครับหากเทียบกับเรื่องที่โรนัลโดได้จารึกบนพงศาวดารลูกหนังกลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่มีการจดบันทึกเอาไว้ว่าสามารถทำประตูได้ถึง800ประตูทั้งในนามสโมสรและทีมชาติซึ่งจากการยิงใส่อาร์เซนอลทำให้ตอนนี้นะครับสถิติถูกจดไว้ที่801ลูกแล้วและพรีเมียร์ลีกอังกฤษเองก็เดินทางมาถึงเกือบครึ่งซีซั่นแล้วหลังผ่านไป14นัดซึ่งตอนนี้นะครับชัดเจนแล้วว่าแต่ละทีมมีสถานะแบบไหน3ทีมลุ้นแชมป์ยังคงเหมือนเดิมครับเชลซีแมนซิตี้และลิเวอร์พูลส่วนอีก1โควต้าไปลุยแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้รับรองว่าสนุกสนานแน่เพราะหลังจากที่แมนยูเปิดบ้านเฉือนปืนใหญ่ไปแล้วพวกเขานะครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่7ของตารางมี21คะแนนขณะที่อาร์เซนอลต้องหยุดอยู่อันดับที่5มี23คะแนนไม่สามารถทำแต้มแซงเวสต์แฮมได้ดังนั้นชัยชนะของแมนยูนั่นคือการขยับตัวเองขึ้นมาลุ้นโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพื่อต่อสู้กับเวสต์แฮมอาร์เซนอลซัปเปอร์รวมไปถึงวูลแฮมตันวันเดอร์ที่มีแต้มต่ำกว่าปีศาจแดงถ้าหากต่อจากนี้ราฟรังนิกสามารถพาทีมต่อยอดจากคาริกไว้ได้บอกเลยว่าปีนี้ท็อปโฟร์ลุ้นกันสนุกแน่ครับและเกมที่อาร์เซนอลต้องพ่ายแพ้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เป็นใจแบบที่ใจคิดไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นหรือฟอร์มการเล่นที่ไม่เป็นดั่งใจจากที่เห็นเด่นชัดก็คือกองกลางไอ้ปืนใหญ่สู้ทางปีศาจแดงไม่ได้ไหนจะปีแอร์เอมาริกอบามายองดาวยิงตัวเก่งที่ไม่อาจสร้างพิษสงออกมาได้เลยหรือแม้กระทั่งอิมแพคจากตัวสำรองที่ไม่สามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้แม้ว่าเกมรุกจะทำประตูได้2ประตูแต่เชื่อว่าแฟนบอลเดอะกันเนอร์ไม่มีทางพอใจกับฟอร์มโดยรวมโดยเฉพาะเวลาต้องเจอกับทีมบิ๊กซิกเนื่องจากซีซั่นนี้นะครับอาร์เซนอลเอาชนะได้แค่ซัปเปอร์ที่เหลือก็แพ้ทั้งเชลซี02แพ้แมนซิตี้05แพ้ลิเวอร์พูล04ล่าสุดคือพ่ายแมนยู2ประตูต่อ3การพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นคงเป็นบทเรียนสำคัญให้กับเด็กๆของมิเกลอาร์เตต้าที่ต้องเอามาปรับปรุงเพื่อต่อสู้กับยักษ์ใหญ่ในอนาคตเพราะถ้าพวกเขาอยากกลับมายิ่งใหญ่เหมือนยุคอดีตการเอาชนะแค่ทีมระดับกลางๆหรือล่างๆยังไม่เพียงพอแต่ทว่ามันจำเป็นต้องเอาชนะพวกทีมหัวตารางให้ได้ด้วยอย่างน้อยๆก็เพื่อโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนี่แหละครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟี้ยวฟ้าวเอื้อมนี้ยาวๆมาคนแล้วเราได้ด้า
สนับสนุนด้วยอร่อยติดขอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้กับอาหารยอดคุณ